กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาและอย่าลืมนะคะต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างนะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องของงานค่ะวันนี้เหมาะสำหรับการแข่งขันนะคะหรือว่าการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องใจแข็งให้มากนะคะถ้ามีคนมาขอหยิบขอยืมก็ต้องรู้จักปฏิเสธบ้างไม่อย่างนั้นก็มีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์ได้นะคะหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่คิดถึงใจคนรักบ้างนะอย่าทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปเน้นคนสีแดงติดเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะต้องมีความหนักแน่นนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่รับการยอมรับอดทนเอาไว้นะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เวลาติดขัดเนี่ยลองขอความช่วยเหลือจากคนที่คุ้นเคยอาจจะเป็นเพื่อนเก่านะหรือว่าคอนเนคชั่นเก่าๆส่วนหัวใจคนที่มีคู่วันนี้ถ้ามีปัญหาให้ลองหันหน้ามาปรับความเข้าใจการเน้นโทนสีบรอนทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องรู้จักเก็บความลับให้เป็นบางอย่างก็ไม่ต้องบอกไปซะหมดก็ได้หัวใจนะคะวันถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจเนี่ยก็มีเกณฑ์ในการสานสัมพันธ์ระยะยาวด้วยหลักทรัพย์เงินทองเรื่องของโชคลาภหรือว่าลาภผลนี่ก็ยังมีโอกาสได้บ้างนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีเมษมีเรื่องงานนะคะเน้นในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าสังคมนะหรือว่าพบปะกับผู้คนเองก็ตามหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสได้เริ่มการทำธุรกรรมใหม่ๆในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ก็อาจจะมีเหตุการณ์ทำให้ความสัมพันธ์มันแข็งแรงขึ้นก็บอกว่าบางอย่างเข้ามาจะเป็นบททดสอบระหว่างคน2คนก็ได้เน้นคนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานเหนื่อยหน่อยค่ะขาดแขนขาขาดบริวารนะขาดคนรู้ใจทุกอย่างต้องทำเองทั้งหมดหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะลองแบ่งปันปัจจัยในการสร้างทานบารมีบ้างหัวใจวันนี้ก็ไม่เด่นค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะถ้ามีปัญหาอย่าเพิ่งด่วนสรุปรอให้เวลามันผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยไปว่ากันนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาจริงๆหลักทรัพย์เงินทองค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาเนี่ยแต่ว่าก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะหัวใจวันนี้ก็ทายดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์เน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องของงานนะคะวันนี้ทำอะไรเองได้ก็ให้ทำวันนี้คนรอบข้างบริวารไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็ต้องมีการเตรียมแผนสำรองด้วยนะคะมีเกณฑ์การใช้จ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนหัวใจวันนี้ไม่เด่นทั้งคนที่มีคู่และคนที่อยากที่จะมีคู่เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนค่ะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้รับข่าวดีจากสิ่งที่กำลังรอลุ้นอยู่นะคะหัวใจวันนี้ไม่เหมาะกับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะมีเกณฑ์รักใหม่เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะโอกาสเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งสองด้านเลยเตรียมตัวให้พร้อมด้วยก็แล้วกันหัวใจค่ะวันนี้คนโสดเนี่ยถึงจะมีคนที่ผ่านเข้ามาแต่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจหลักทรัพย์เงินทองเองก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ไม่เด่นจะใช้จ่ายอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยและที่สำคัญนี่ยังมีเกณฑ์การไปช่วยเหลือญาติพี่น้องด้วยนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานนะคิดอะไรให้ลงมือทันทีนะคะอย่าวาดฝันอย่างเดียวเนี่ยไม่อย่างนั้นอาจจะช้าคนอื่นได้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะหรือว่าดูแลเรื่องของสุขภาพหัวใจวันนี้มองไกลๆค่ะไม่ว่าจะคนที่มีคู่หรือว่าคนที่อยากจะมีคู่เองก็ตามเน้นโทนสีดำติดเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้พยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสเกิดความพลิกผันนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแบ่งรับแบ่งสู้ให้ดีนะคะหัวใจ
วันนี้คนโสดอยู่ระวังคนเขาหลอกใช้นะคะแล้วก็ที่สำคัญระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จบริวารก็ดูเหมือนว่าจะคอยสนับสนุนด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะคนที่ลงทุนเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสนะได้รับสิ่งดีๆนะคะส่วนเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้อย่าเห็นแก่ตัวนะคะต้องรู้จักเสียสละด้วยเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่ง SMS เข้ามาระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบที่4221606ใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเช่นเดียวกันแล้วก็ขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาและข้อมูลก็ต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของ SMS นะเกิด14มิถุนายน2521ค่ะเวลาเกิดประมาณบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นเป็นพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดกรุงเทพต้องลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้ง2ลัคนานะครับระหว่างลัคนาราศีกันและก็ตุลก็มีจุดสังเกตแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าถ้าถอยหลังกลับไป2ปีโดยประมาณนะครับมีปัญหารุมเร้าทุกเรื่องนะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีทำอะไรก็มักจะผิดหวังในแง่ของสภาพคล่องก็เหนื่อยต่อเนื่องในระยะยาวแต่ว่าชีวิตเริ่มจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี2559ที่ผ่านมาคุณเป็นคนลัคนาราศีกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตุลในช่วงนี้หลักๆเลยก็เน้นในเรื่องของปัญหากับหุ้นส่วนกรณีถ้าคุณมีทำธุรกิจแบบมีหุ้นรวมไปถึงในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงตัวแล้วก็อีกเรื่องนึงจะมีการก่อหนี้หรือภาระทางการเงินในระยะยาวคุณเป็นตุลนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด12กุมภาพันธ์2516เวลาเกิดค่ะ 18:00 นตรงวันจันทร์การเงินหนี้สินจะดีขึ้นไหมคะหลักการทำบุญเสริมด้วยด้วยดวงนี้นะพื้นชะตาต้องบอกว่ามักมีปัญหาสภาพคล่องอยู่ตลอดนะครับหมดไอ้นี่ก็จะมีภาระใหม่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวเราส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาวะจำยอมอันนี้เรื่องที่หนึ่งแต่ถ้าถามว่าปีจรจะดีขึ้นเมื่อไหร่อาจจะต้องรอเข้าถึงช่วงย่าง45แต่ด้านดีคือดวงนี้หาเงินได้นะครับของคุณณปัจจุบันนะก็หาโอกาสนะครับตักบาตรถวายเพลพระเนี่ยถ้าเป็นสังฆทานขอให้เป็นสังฆทานสดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอมรรัตน์4มิถุนายน2541เวลาเกิด 3:56 นาทีวันอังคารความรักการเงินแล้วก็การงาน4มิย41ก็จริงๆแล้วถือเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะข้อมูลไม่น่าจะคลาดเคลื่อนแต่ว่าเมื่อเช็คแล้วเนี่ยตรงกับวันพฤหัสนะคุณอมรรัตน์ตรวจสอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะคุณอาทิตย์26มกราคม2533เวลาเกิด 4:30 นเกิดวันศุกร์ถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะปีนี้ในเรื่องของงานฝากอย่างเดียวให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนแล้วก็ผู้ใหญ่นะเหมือนกับสายก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าคุณปีนี้จะมีการขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเรื่องงานผมไม่ห่วงเรื่องคนแต่การเสี่ยงโชคนั้นทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์อยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวุฒิชัยนะคะเกิดวันที่9ธันวาคม2505เวลาเกิดบ่าย 3:03 นวันอาทิตย์การงานการเงินครอบครัวเป็นยังไงคะถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมถือว่าปีนี้นิ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาน้อยลงมีคนซัพพอร์ตสนับสนุนมากขึ้นนะครับฉะนั้นในเรื่องของงานโดยรวมปีนี้ผมถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ความรักครอบครัวกรณีถ้ามีคู่ครองอยู่ปีนี้ฝากระวังเรื่องของคำพูดนะครับโดยเฉพาะเวลามีปัญหาอย่าขุดคุ้ยเรื่องเก่านะอย่าเอาเรื่องเดิมมาเป็นปัญหาสภาพคล่องเป็นอย่างไรห่วงจริงๆเรื่องเงินทองเนี่ยก็คือเมื่อเข้าย่าง55ไปแล้วนะฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มครับหาโอกาสนะของคุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
ชื่อสมปองค่ะคุณสมปองวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะแต่วันที่28เดือนมิถุนาค่ะค่ะพ.ศ. อะไรเอ่ย2524ค่ะ2524เกิดกี่โมงคะแม่บอกว่าประมาณเที่ยงๆอ่ะจำไม่ได้ประมาณเที่ยงๆก็ตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์ถูกมั้ยจ๊ะวันอาทิตย์แม่บอกเที่ยงเพลแล้วบอกเป็นวันพฤหัสอ่ะค่ะวันพฤหัสบดีเอาใหม่นะ28มิถุนาจ้ะ2524จ้ะเวลาเที่ยงตรงใช่ไหมฮะเวลาไม่แน่ใจอ่ะพี่ไม่เท่าที่เราทราบเอาใหม่เอาใหม่เท่าที่เราทราบเที่ยงคืนเหรอฮะเมื่อกี้ที่บอกตอนแรกแม่เขาจำไม่ได้อะค่ะไม่รู้แต่เขาบอกว่ามันเป็นวันพฤหัสแค่นั้นเองนะคะยายไม่ตรงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อน28แต่มั่นใจวันที่ใช่ไหม28มิถุนา24ค่ะเวลาที่ที่ทราบก็คือช่วงเที่ยงคืนใช่ไหมฮะค่ะแต่รู้ว่าเป็นวันพฤหัสเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวลองสอบดูกันนะฮะเดี๋ยวลองสอบดูกันค่ะของคุณเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินทองมากมายเลยหรือเปล่าครับเงินตอนนี้เป็นหนี้ด้วยซ้ำไปใช่ใช่ค่ะนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในแง่ของสุขภาพของคุณเนี่ยมักจะมีปัญหาภายในช่องท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทางเดินอาหารหรือแม้กระทั่งระบบขับถ่ายระบบภายในของผู้หญิงเป็นบ่อยไหมครับก็มันก็เป็นหายหายเต็มๆนะคะแต่ว่ามันจะไม่หายขาดถูกไหมจะมาเป็นระยะใช่นะโอเคแล้วก็ตอนนี้ขอโทษนะทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ที่ทำค่ะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านแล้วก็ดวงนี้อีกหนึ่งเรื่องนะดวงนี้มักไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเป็นไหมความรักไม่ค่อยดีอ่ะที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งถ้ามีการคบหาอยู่ก็มักจะมีปัญหากันตลอดนะใช่กับแฟนนะคะโอเคโอเคผมว่าคุณวันอาทิตย์นั่นแหละนะพอทายอะไรไปมันก็เข้าหมดนะ28มิถุนา24นะตรงกับวันอาทิตย์นะครับอันนี้คือข้อมูลน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะวันนี้อยากจะถามอะไรว่าอะไรมั้ยครับอยากจะถามว่าตอนที่มันมีปัญหาเรื่องเงินกันแล้วหนูไปอยู่ที่บ้านนะคะกลับบ้านไป2เดือนค่ะแฟนเขาก็เลยมีคนใหม่ก็ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ไปหาคนใหม่นะคะจ้ะก็แค่คุยกันเฉยๆแล้วแต่เขาโทรมากวนตลอดเลยอ่ะพี่อย่างนี้จ้ะคืออย่างที่เรียนถามเขาว่าเขาจะอยู่กันอีกนานไหมคือตอนนี้เขาอยู่กับเราไหมฮะอยู่กับเราอยู่กับเราตลอดเลยค่ะคืออย่างนี้ครับปีนี้ปัตตานีเป็นอายุใช่ไหมถึงยังไงก็ตัวคุณเองกับคนรักเนี่ยก็ยังมีความเหนียวแน่นกันอยู่แหละนะครับมีปัญหาบ้างก็พยายามประคับประคองหน่อยนะแต่ว่าพื้นดวงมันไม่ค่อยดีไงอย่างที่บอกนะอันนั้นส่วนหนึ่งก็เอาเป็นว่าผมมองว่าถ้าตั้งใจประคองผ่านได้นะนะในช่วงอายุย่าง30-35นะแม้กระทั่งคาบเกี่ยวย่าง36ที่เป็นห่วงจริงๆคือในช่วงย่าง37แต่ตอนนี้ที่เป็นห่วงมากๆเลยจะเป็นในเรื่องของเงินทองๆอ่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ถึงขนาดต้องหนีไปนะก็ผมเตือนอย่างนี้นะอันนี้พูดถึงดวงคุณนะก็หลังวันเกิดไปแล้วผมกังวลนะถ้าปัญหาเรื่องการเงินที่ว่านอกจากทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วให้ระวังเรื่องของคดีความด้วยนะค่ะมีโอกาสจะเกิดขึ้นเลยครับแล้วก็มีโอกาสสูงมากก็คดีความอ่ะก็ว่ากันไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอันนี้เตือนเลยนะหลังวันเกิดมีโอกาสประสบปัญหานี้แน่ๆแล้วก็ฝากทำบุญหน่อยละกันหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวนะจ๊ะค่ะ
ค่ะแล้วก็อะไรอยากถามอาจารย์นิดนึงพอดีหนูก่อนหนูฝันนะคะหนูฝันถึงเด็กแล้วก็คือได้สร้อยทองค่ะไม่รู้ฝันคือฝันผมฝันประจำผมฝันประจำฝันคือฝันผมไม่รู้ผมทำนายฝันไม่ได้นะไม่เกี่ยวจ้ะเอาแบบชัวร์เนี่ยเอาแบบชัวร์เนี่ยคือเรื่องเงินเรื่องคดีเนี่ยมาแน่ๆไม่ต้องคิดถึงสร้อยไม่ต้องคิดถึงเด็กเลยก็ลองดูช่วงนี้ถ้าประนีประนอมหรือจะหาทางมาผ่อนผันชำระอะไรได้ขอให้ทำเพราะมันมีโอกาสจะรุนแรงมากขึ้นนะโดยเฉพาะเมื่อเลยผ่านวันเกิดของเราไปแล้วก็หลังวันเกิดทำบุญเสริมอย่างที่บอกก็มีช่วงนึงที่ผ่อนผันไปแล้วล่ะค่ะช่วงนึงแล้วแต่หลังวันเกิดมีโอกาสเป็นอีกนะเพราะมันยังไม่หมดถูกไหมมันยังไม่หมดในดวงมันบอกว่ายังไม่หมดก็ดูดีๆวางแผนดีๆแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนส่วนคู่ประคองหน่อยส่วนคู่ประคองแล้วก็สุขภาพอย่างที่ทายอ่ะช่องท้องดูแลดีๆนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติพยายามไปหาให้ตรวจเช็คให้เจอนะครับจ้ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับทวดนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละครับอย่างที่คุยกันกับมุ้ยตลอดแหละว่าข้อมูลเนี่ยอย่างเวลาคุยสายเนี่ยไม่ตรงมันหาได้มันสอบดวงได้แต่ SMS เนี่ยมันสอบไม่ได้ฉะนั้นใส่เข้ามาให้ครบไม่ต้องกลัวผมรู้นะใส่เข้ามานะครับคุณศักดิ์นะคะ22พฤษภาคม2521ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันจันทร์การเงินการงานโชคลาภแล้วก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่าเป็นความฝันสูงสุดนะของทุกคนละครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยเอาเป็นว่าจังหวะเวลาที่พร้อมๆนะดูแล้วน่าจะแบบคือซื้อของใหญ่พูดอยู่เสมอเกณฑ์มันจะมีเป็นช่วงเวลาแต่ของใหญ่ซื้อครั้งเดียวอยากให้จบเทคไทม์หน่อยย่าง42ได้ตอนนั้นเนี่ยสมหวังและเหมือนกับมีคนช่วยด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอนงนาถนะคะ8กุมภาพันธ์2526ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันอังคารการเงินสุขภาพและโชคลาภเป็นอย่างไรวันอังคารเสียงโชคไม่เอานะเสียงโชคไม่เอานะครับถ้าข้าพ้องคำว่าอุตสาหะนี่เขาบอกว่าเหนื่อยหยุดไม่ได้นะขาดแคลนเป็นระยะแล้วผมเตือนเลยนะช่วงประมาณปลายปีเนี้ยนะช่วงประมาณปลายปีเนี้ยหมุนให้ดีๆแต่ผมเป็นห่วงในเรื่องของงานนะผมไม่แน่ใจว่าคุณทำงานอยู่หรือเปล่าเพราะปีนี้ถ้าทำมีโอกาสจะเกิดปัญหาเรื่องราวไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งการโยกย้าย ขอไปฮะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยถ้าซื้อข้าวสารถวายวัดได้ก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมศักดิ์นะคะเกิดวันที่8มิถุนายน2511ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกาถึงเที่ยงวันเสาร์ชื่อเป็นอย่างไรถามชื่อก่อนเลยอ่ะคุณสมศักดิ์ก็ใช้แหมความจริงเป็นชื่อสมัยก่อนเลยนะก็ใช้วรรคสีนำนะครับแต่เลขศาสตร์เนี่ยบางทีมันอาจจะมีผลในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะหรือปัญหาสภาพคล่องได้นามสกุลสิโตไทยค่ะแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้นลองดูนะก็มีปัญหาในเรื่องของอารมณ์กับปัญหาสภาพคล่องหรือไม่หรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพถ้ามีก็ควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นโดยรวมก็ถือว่าพอใช้ได้อย่างที่เรียนนามสกุลก็ช่วยเสริมให้มันเบาลงค่ะนี่ถามเรื่องเงินโชคลาภความรักมาด้วยเกณฑ์เสี่ยงโชคเสียเลยนะเกณฑ์เสี่ยงโชคปีนี้เสียเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์อยู่แล้วของคุณสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าเกณฑ์ในเรื่องของการเงินเนี่ยผมยืนยันว่าดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแน่นอนพอปีที่แล้วเนี่ยสุดๆจริงๆเหมือนสายเมื่อสักครู่นี้แหละปีนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธาดานะคะ4กรกฎาคม2504ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันอังคารโชคลาภเป็นยังไงคะ4กรกฎาคม04นะครับเป็นครึ่งวันอังคารค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องถามโชคลาภเรื่องเดียวเลยการเกณฑ์เสี่ยงโชคปีนี้ไม่เฉียดไม่เฉียดและดาวการเงินเสียอยู่ด้วยนะของคุณทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับเล็กบ้านนี้ทับ2ค่ะดาวจันทร์ด้านดีคือความมีเสน่ห์ครับแต่ว่าจุดอ่อนบางทีเป็นคนที่ใจอ่อนโลเลไม่กล้าตัดสินใจอันนี้ต้องฝึก SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณปางทิพย์นะคะ18พฤษภาคม2535ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกา29นาทีวันจันทร์อยากทราบนะคะว่าถ้าเกิดเปิดร้านบริการด้านคอมพิวเตอร์จะรุ่งหรือเปล่า
IT ถ้าคุณจะวันจันทร์นะถูกต้อง IT ถ้าคุณจะทำต้องเน้นงานซ่อมอย่างเดียวนะงานซ่อมไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าระบบจึงจะสมรูปแต่ว่าถ้าถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่กลางๆนะกลางๆก็ถ้าใจรักก็เน้นงานซ่อมนะก็พอทำได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณขวัญชนกนะคะ24พฤศจิกายน2526ค่ะเวลาเกิด 8:00 น.ถามเรื่องงานเรื่องความรักแล้วก็ที่อยู่อาศัย24พฤศจิ26ตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับปีนี้นะพันธุกาลีดาวอาทิตย์ระวังเรื่องไฟฟืนหน่อยอันนี้เรื่องที่1 2อาจจะมีปัญหาความไม่สบายใจกับคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหรือแม้กระทั่งทางกายภาพครับอาจจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ต้องซ่อมแซมโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่เป็นไปได้ทั้งสิ้นของคุณเนี่ย ช่วงนี้ก็เดี๋ยวเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนะไปถวายเทียนพรรษาหรือว่าถวายหลอดไฟก็ได้ความรักความสัมพันธ์กับคู่ของคุณปีนี้เขาบอกว่าพยายามอย่างงอนนะคนรักอาจจะไม่ง้อนะฮะเขาแข็งกับเราแต่ถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมสมรนะคะ1กรกฎาคม2517ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:15 นาทีวันจันทร์นะคะกรุงเทพมหานครลัคนาราศีอะไรกรุงเทพมหานครตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลก็บอกไปแล้วนะมฤตยูเล็งลัคก็ให้ระวังประคับประคองความสัมพันธ์เรื่องคู่ครองหน่อยนะครับแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องพยายามอย่าให้มีถ้ามีแล้วอยู่ยาวทำซื้อขายอสังหาอยู่อย่างนี้นะครับถ้าจะลงไปทำเรียลเอสเตทโดยตรงผมไม่เชียร์แต่ถ้าเป็นลักษณะคนกลางในหน้าอันนี้ผมเชียร์นะใช้เวลาหน่อยเพราะทุกอาชีพยากหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจับเสือมือเปล่าแต่ยืนยันว่าระยะยาวทำได้แต่ช่วงปี2ปีนี้เกณฑ์งานมันเสียอย่าพึ่งท้อครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมุนินนะคะเกิดวันที่วันที่ไม่ได้ส่งมาเดี๋ยวส่งวันที่แล้วก็เดือนพ.ศ.เข้ามาให้ครบถ้วนนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณดิรนุชค่ะ19กุมภาพันธ์2510นะคะเวลาเกิด 6:00 น.ตรงวันอาทิตย์นะถามเรื่องเงินเรื่องงานโชคลาภและสุขภาพเลขอะไรฮะแล้วก็มีตัวเลขทั้งเลขบ้านเลขทะเบียนรถเลยเอาบ้านก่อนนะครับ112ก็12ถึงจะเป็นคู่ครัวเรือนนะแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูด้วยคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดคู่หลังจ้ะแล้วก็อีกหลังหนึ่งทับ111อันนี้สวยและดีนะ11คือราชาโชคความสะดวกสบายความมีเสน่ห์นะครับเลขรถ7426ค่ะคู่สมพลกับคู่เสน่ห์ผ่านทั้งคู่หน้าคู่หลัง6434ค่ะพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำ34เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติถือว่าดี6670ค่ะอันนี้เครียดมองโลกในแง่ลบเก็บเงินไม่ได้อันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะคู่หลังครับเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพเลยค่ะยาวจริงๆก็ลาภกาลีฮะก็มีโอกาสโยกย้ายชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่นะดาวการเงินก็เสียระวังอุบัติเหตุของคุณเนี่ยไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนซะพื้นชะตาระวังปัญหาพวกระบบสืบพันธุ์กับปัญหาพวกทางเดินอาหารเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยุพา23สิงหาคมนะคะ2520เวลาเกิด 2:30 น.วันอังคารสุขภาพกับโชคลาภเป็นยังไงปีนี้ฝากระวังเรื่องของคดีความด้วยเกณฑ์โชคลาภจะดรอปเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาสุขภาพนั้นทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลักครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ